อ้าวมาดูข้อ96ครับยาวมากเลยเนาะดูโจทย์กัน What is the most suitable topic of the text นะครับ text ก็คือเรื่องราวนั่นเองนะครับด้านบน suitable นะคำนี้น่าสนใจครับเป็น adjective ครับแปลว่าเหมาะสมครับ topic เป็นคำนามครับแปลว่าหัวข้อครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามนะครับอันนี้ถามยากครับถามว่าข้อใดเป็นหัวข้อที่เหมาะสมที่สุดของบทความด้านบนนี้นะครับให้จำไว้เลยนะครับคำว่า topic หรือคำว่าหัวข้อเนี่ยจะต้องหมายความว่าทุกพารากราฟทุกเขาเรียกอะไรย่อหน้าทุกย่อหน้าต้องซัพพอร์ตหรือสนับสนุน topic ครับอันนี้สำคัญครับเพราะเราเจอเนี่ยบางคำอะครับเจอแค่แบบ1คำเองใน1ย่อหน้าถูกไหมหรือใน1บรรทัดในคำหนึ่งเนี่ยอย่างสมมติว่ามีคำว่า castle เนี่ยจะตั้งชื่อว่าประโยคท็อปิกนี้เป็น castle ก็มี castle แค่บรรทัดเดียวเองอันอื่นก็ไม่เห็นมี castle แล้วอะถ้าจะบอกตั้งชื่อเรื่องว่าลอนดอนก็มีแค่ตรงนี้เองอะแล้วเมืองอื่นอะ Brighton Oxford ล่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการจะตั้งท็อปิกนั้นต้องดูด้วยว่าท็อปิกที่เราจะตั้งอะครับมันอยู่ในเกือบทุกบรรทัดของเนื้อเรื่องหรือเปล่ามันสนับสนุนทุกย่อหน้าหรือเปล่าทุกย่อหน้านั้นอะที่อยู่ในเรื่องนี้สนับสนุนกับท็อปิกที่เราจะตั้งหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะครับโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดจะเลือก1 2 3หรือ4ลองไปดูซิว่า1ที่เราเลือกเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่หรือเปล่านะครับโอเคมั้ยมาดูกันครับว่าตอบข้อไหนดีครับอย่างข้อ1นี้ลองดูนะลองดูแบบที่บอกเมื่อกี้เนาะ Fantastic cities in Britain นะครับ Fantastic ก็คือมหัศจรรย์หรือ Fantasy หรือยอดเยี่ยมนั่นแหละเนาะเป็นความหมายเชิงบวกกลุ่มเดียวกับพวก Wonderful อะไรพวกนี้นะครับกลุ่มเดียวกันเลยแปลว่าดีเยี่ยมนะมหัศจรรย์พันลึกอะไรพวกนี้นะครับนะมหัศจรรย์แล้วกันเนาะนะครับเมืองที่มหัศจรรย์สอสลาสิเนาะมหัศจรรย์ใช่ไหมพี่เขียนถูกป่าวะถูกเนาะมหัศจรรย์เนาะเมืองที่มหัศจรรย์คือมหากับอัศจรรย์ถูกละสอสลานะครับเมืองมหัศจรรย์ในประเทศโทษทีครับบริเตนคือสหราชอาณาจักรนะครับโอเคไหมไม่ใช่ประเทศอังกฤษนะเพราะอังกฤษก็จะเป็นอังกฤษนะครับบริเตนก็คือสหราชอาณาจักรครับใช่ไหมลองไปดูสิอันนี้คือเน้นคำว่าเมืองใช่ป่ะนะครับWindsor Castle ไม่ใช่เมือง Oxford ก็เป็นเมืองได้แต่เป็นชื่อมหาลัยเพราะเขาพูดถึงมหาวิทยาลัยอันนี้ Brighton โอเคเป็นเมืองอันนี้ไปไงต่อ Hungry Hill มั้ยบรรทัดนี้ก็ไม่มีเมืองมีเมืองลอนดอนที่บรรทัดนี้สรุปว่ามีชื่อเมืองอยู่แค่2บรรทัดเองใช่ป่ะมาดูข้อ2ครับ Things to do in Britain นะครับหมายความว่ามีอะไรให้ทำบ้างในสหราชอาณาจักรคือสิ่งที่จะต้องทำในสหราชอาณาจักรใช่ไหมตอบข้อนี้ไหมตอบเลยครับเพราะอะไรครับดูนะมีอะไรให้ทำบ้างครับบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ something historical เห็นไหมมีไปดูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ที่ Windsor Castle ไปดูที่ Oxford ได้ something for teenagers นะครับสำหรับวัยรุ่นบางสิ่งบางอย่างสำหรับวัยรุ่นก็คือให้ไปเที่ยวที่ Brighton เห็นไหมครับเป็น the most exciting place for young people นะนะครับแล้วถ้าจะกินล่ะ something to eat นะครับบางสิ่งบางอย่างที่จะกินนะครับก็แนะนำให้กินอาหาร fish and chips นอกจากนั้นเมืองลอนดอนนะครับก็ยังเป็นร้านค้าที่แบบทันสมัยแล้วก็เป็นที่ที่ดีสำหรับ hang out หรือไปเดินเที่ยวเตร่นั่นเองเห็นไหมครับอะไรที่จะทำในสหราชอาณาจักรจึงเป็นหัวข้อที่ดีที่สุดในข้อนี้เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านแบบเผินๆก่อน1รอบเนี่ยเราจะพอเดาได้เราย้อนกลับไปดูว่า choice เราเนี่ยมันซัพพอร์ตในทุกๆย่อหน้าหรือเปล่านะครับ How to live in Britain จะอาศัยอยู่ได้ยังไงในสหราชอาณาจักรไม่ได้บอกเรื่องการใช้ชีวิตเลยบอกแต่ว่าไปทำอะไรได้บ้างใช่ป่ะนะครับยิ่งหนักเลยข้อ4 The History of Britain ประวัติศาสตร์ของเกาะอังกฤษของสหราชอาณาจักรมันมีคำว่าที่เกี่ยวกับ history อยู่แค่บรรทัดเดียวเองก็คือบรรทัดแรกเห็นไหมครับ
นะนี่คือวิธีการเลื่อนท็อปปิกนะครับเอาแบบนี้นะโอเคไหมนะครับเอาลองมาแปลกันครับเราแปลชอยไปเรียบร้อยนะ history เป็นนามแปลว่าประวัติศาสตร์นะครับโอเคนะครับส่วน historical นะครับก็เป็น adjective ครับมาจาก history นั่นแหละนะครับเป็น adjective แปลว่าที่มีความสำคัญหรือมีค่าทางประวัติศาสตร์โอเคไหมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ historical นะบางสิ่งบางอย่างที่มีความสำคัญในทางในด้านประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างครับอันที่หนึ่งครับ Windsor Castle Castle แปลว่าปราสาทนะครับปราสาท Windsor นะครับชื่อเฉพาะเนาะปราสาท Windsor is one of the royal family's homes นะครับเป็นหนึ่งใน one of คือหนึ่งในนะครับ is แปลว่าเป็นอยู่คือเนาะ verb to be ที่เป็น verb แท้นะครับปราสาท Castle ปราสาท Castle ปราสาท Windsor คือหนึ่งในบ้านของครอบครัวหลวงนะครับ royal ก็คือหลวงนั่นเองพูดง่ายๆก็คือที่เกี่ยวกับกษัตริย์นั่นเองนะครับก็คือเป็นที่พักของครอบครัวของกษัตริย์นั่นเองนะครับโอเคมั้ยนะครับ It is the largest inhabited castle in the world นะครับ the largest มาจากคำว่า large ที่แปลว่าใหญ่นี่เติม est แปลว่าขั้นสุดก็คือใหญ่ที่สุดนะครับนะมันเป็นนะครับ castle ที่มีผู้อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ inhabited นะครับมาจากคำว่า inhabitอันนี้ศัพท์ใหม่นะครับจดนะจ๊ะ inhabit แปลว่าอยู่อาศัยครับนะอยู่อาศัย inhabited ก็คือบ้านโทษทีครับปราสาทที่ถูกอยู่อาศัยนะไม่ได้อาศัยเองแต่ว่าถูกอยู่อาศัยก็คือมีคนอาศัยอยู่นั่นเองนี่ออกมั้ยนะครับเป็นปราสาทที่มีผู้อาศัยอยู่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเห็นมั้ยความสำคัญที่1ทางประวัติศาสตร์ความสำคัญที่2คือ Oxford นะครับคือชื่อเมืองออกฟอร์ดแล้วก็ชื่อมหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมครับข้อนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยนะครับ Oxford is the oldest university in English speaking world นะครับเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด oldest ใช่ไหมขั้นสุดของ o นะ oldest เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่พูดภาษาอังกฤษนะ English key speaking ไปขยาย world ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ทั้ง2ตัวเลยเป็นadjective ไปขยาย world ก็คือโลกที่มีการพูดภาษาอังกฤษก็คือในโลกของภาษาอังกฤษนะครับนะนึกออกไหมก็คือหมายถึงว่าประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้นะครับนะออกฟอร์ดเนี่ยเป็นมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษกันนะครับ It started in the 11th century มันเริ่มต้นใน century คือศตวรรษนะครับศตวรรษที่11ครับโอเคไหมcentury เท่ากับ100ปีครับภาษาไทยใช้คำว่าศตวรรษนะครับ100ปีศตวรรษที่11นะครับหรือศตวรรษที่11คือปีอะไรนะครับปี1000นะครับไม่ใช่ปี1001นะศตวรรษที่11คือปี1000นะครับจนถึง1099โอเคไหม100ปีนะครับ1000ถึง1099คือศตวรรษที่11นะครับนะเพราะว่าศตวรรษที่1มันเริ่มแต่ปี1จนถึงปี99ไงครับมันจะถอยไปใช่ไหมพอศตวรรษที่2ถึงจะขึ้น100ถึง199เห็นป่ะมันจะถอยเป็น101นะครับระวังให้ดีเนาะเวลาเผื่อเขาถามนะครับนะ century คือศตวรรษครับผมนะถ้าเป็นทศวรรษล่ะเออทศวรรษใช้คำว่า decade ครับDECADE decade เท่ากับ10ปีทศวรรษนะครับโอเคไหมนะครับสหัสวรรษพันปีใช้คำว่า millennium นะครับ millennium นะครับสหัสวรรษก็คือ 1,000 ปีโอเคไหมนะครับไปต่อครับ something for teenagers นะครับบางสิ่งบางอย่างสำหรับวัยรุ่น teenagers คือวัยรุ่นนะครับ Brighton คือให้ไปที่เมือง Brighton
นะครับ in the south of England ในทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษเห็นไหมครับไม่ใช้บริเตนแล้วนะใช้อังกฤษนะครับตอนใต้ของประเทศอังกฤษ is probably the most exciting place for young people นะครับ probably เป็น adverb แปลว่าอาจจะนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีแดงใหม่นะสีแดงหัวเล็กหน่อยนะครับอาจจะนะครับมันอาจจะเป็นสถานที่ที่ exciting ลงท้ายด้วย ing แปลว่าหน้าถ้าลงท้ายด้วย ed แปลว่ารู้สึกครับข้อนี้จึงแปลว่าหน้าตื่นเต้นครับถ้าเป็น excited จะแปลว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับเป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับสำหรับ young people สำหรับหนุ่มสาวนั่นเองนะครับ is also one of the sunniest cities in Britain นะครับมันยังเป็นนะครับหนึ่งในเมืองที่มีพระอาทิตย์นะครับ sunniest มาจากคำว่า sunny sunny แปลว่าแดดจ้าหรือเต็มไปด้วยพระอาทิตย์นะแดดจ้าจะรอเรือทำไมแดดจ้าไม่ใช่นะแดดจ้านะครับ sunniest ก็คือมีเป็นเมืองที่แบบแดดส่องถึงเยอะมากมากเลยในเยอะที่สุดเลยนะครับเป็นหนึ่งในเมืองที่มีแดดเยอะที่สุดเลยในประเทศในเกาะบริเตนนะครับในสหราชอาณาจักรนะครับทำไมครับเขาถึงรู้สึกโอ้โหโคตรดีเพราะฝรั่งแม่งไม่ค่อยมีแดดครับมันหนาวครับโอเคไหมมันหนาวนะฝนตกตลอดเลยโดยเฉพาะประเทศอังกฤษเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่แบบมีแดดนี่คือแบบสวรรค์ของเขานะครับเขาจะวิ่งออกมาอาบแดดกันถึงเขามาเที่ยวไทยก็ถึงมานอนตากแดดนะครับเพราะบ้านเขาแม่งหาแดดยากจริงนะครับตอนที่พี่อยู่อิตาลีนะปีนึงอาจจะมีแดดออกประมาณเต็มที่นะครับ3เดือนให้ตายเหอะ12เดือนเนี่ยจะมีแดดจ้าๆเปรี้ยงๆเนี่ยอยู่แบบทุกวันทั้งวันเนี่ยอยู่แค่3เดือนไม่เกินครับนะช่วงฤดูร้อนแค่นั้นเองเพราะนั้นการมีแดดนี่คือเป็นโอ้โหอะไรเป็นที่สุดแล้วอะนะครับหน้าหนาวคือแทบจะไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์กันเลยนะไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์อะเพราะเมฆมันเยอะแล้วมันก็หนาวอะไรประมาณนี้นะยิ่งฝนยิ่งหนักเลยนะครับเพราะนั้นการที่เห็นพระอาทิตย์เยอะๆเนี่ยการที่มีแดดเยอะแม่งคือสวรรค์ของเขานะครับโอเคไหมต่างกับบ้านเราเนาะหลบแดดกันชิบหายแล้วนะโอเคป่ะเอาไปต่อครับ something to eat นะครับบางสิ่งบางอย่างสำหรับกินถามว่า hungry หิวไหมนะครับ hungry แปลว่าหิวเป็น adjective นะครับหยิบผิดอีกละต้องเป็นสีแดงนะสีแดงเขียนง่ายกว่านะช่องมันเล็กนะครับเป็น adjective นะครับหิวหิวเหรอ hungry หิวเหรอ short of money นะครับเงินสั้นเหรองงไหม short แปลว่าสั้นใช่ป่ะนะครับ short of money แปลว่าอะไรครับ short เหรอนะครับคนไทยนะครับใช้คำว่า short เหรอ short เงินเหรอใช่ไหมเราเข้าใจว่า short เงินเนี่ยเงิน short ของเราเนี่ยที่เราพูดอะเรานึกถึงว่าเราเข้าใจเป็นไฟ short ใช่ป่ะจริงๆไม่ใช่นะครับมาจากภาษาอังกฤษคำนี้ครับ short ที่แปลว่าสั้นครับ short of money นะครับนะโอ้ short ไม่มีตังค์เนี่ยมาจากคำว่าสั้นเด้อไม่ได้แปลว่าไฟ short นะครับโอเคป่ะ the cheapest food in is fish and chips นะครับอาหารที่ถูกที่สุด cheap แปลว่าถูกนะครับเติม est ก็คือถูกที่สุดอาหารที่ถูกที่สุดคือfish and chip ก็คืออะไรครับคือปลาทอดนะครับปลาชุบเกล็ดขนมปังทอดกับ french fry นะครับ chips ในที่นี้คือมันฝรั่งทอดนั่นเองนะครับก็คือ french fry โอเคไหมรู้จักอยู่เนาะ fish and chip นะครับน่าจะเห็นภาพเนาะปลาชุบเกล็ดขนมปังทอดกับ french fry นะครับ and is traditional และมันก็ traditional ด้วยครับ traditional แปลว่าดั้งเดิมครับแล้วมันก็เป็นสูตรแบบดั้งเดิมของคนพื้นเมืองที่นี่เลยนึกออกไหมเวลาเราไปกินอะไรที่ไหนเราก็อยากได้อะไรที่มันเป็น traditional นะครับที่มันเป็นดั้งเดิมพื้นบ้านพวกนี้นะครับเนาะอันสุดท้ายครับช้อปปิ้งครับไปช้อปปิ้งกันครับลอนดอน of course แน่นอนแหละต้องไปลอนดอน has got ก็คือมี the most fashionable shops นะครับมีร้านค้าที่ทันสมัยที่สุด the most นะขั้นสุดอีกแล้วนะครับ fashionable เราเจอไปแล้วเนาะตอนข้อ94นะครับที่บอกว่ามี stylish มี modern แล้วก็มี fashionable นะครับแปลว่าทันสมัยเป็น adjective นะครับมีร้านค้าที่ทันสมัยที่สุดนะครับ and the best places to hang out แล้วก็เป็นที่ที่ดีที่สุดที่จะเที่ยวกลางคืนนะครับเที่ยวเตร่กลางคืนนะโอเคไหมครับ
ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็เลยตอบข้อ6เห็นไหมสิ่งที่ควรทำมีสิ่งอะไรบ้างที่ต้องทำในสหราชอาณาจักรนะครับในบริเตนนั่นเองนะจ๊ะโอเคนะเรื่องของการ